ข่าวนี้ทำไมอ่ะกองประกวดมิสACDC มาอีกแล้วนะคะประจำปี2012นี้เปิดรับสมัครวันแรกค่ะกับนางงามเพศทางเลือดนะคะก็หลายคนค่ะก็เข้ามาสมัครกันหวังจะคว้าตำแหน่งแล้วก็ร่วมสร้างสรรค์ประโยชน์เพื่อสังคมติดตามรายงานนี้จากทีมข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิงค่ะนางงามเพศทางเลือกจากหลากหลายอาชีพต่างพร้อมใจกันมาสมัครเข้าประกวดมิส ACDC 2012ค่ะที่ร้านรัชตะซอยสุขุมวิท35ซึ่งเป็นการรับสมัครผู้เข้าประกวดวันแรกตั้งแต่ในช่วงเช้าของวันที่1ตุลาคมเพื่อมาจับจองเป็นตัวแทนจากประเทศต่างๆทั่วโลกในการประกวดครั้งนี้โดยผู้เข้าประกวดในปีนี้มาสมัครเป็นตัวแทนจากประเทศต่างๆนั้นมีทั้งนางงามรุ่นเก่าและใหม่ที่มาเลือกสมัครในประเทศที่ตนเองชื่นชอบเพื่อสร้างสรรค์ผลงานในการสวมบทบาทเป็นผู้เข้าประกวดจากทั่วโลกหรือเป็นการล้อเลียนการประกวดนางงามในระดับนานาชาติโดยทุกคนที่เข้าร่วมประกวดต่างเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าประกวดในปีนี้เป็นอย่างดีค่ะจริงๆแล้วการประกวดเนี่ยนะคะเตรียมตัวมานานนะคะสำหรับการประกวดเวทีนี้นะคะเพราะว่าเวทีเนี่ยเป็นเวทีที่ไม่ได้มองที่รูปร่างหน้าตาความสวยงามเพียงภายนอกอย่างเดียวนะคะเรามองทางด้านความคิดแล้วก็มันสมองแล้วก็ความสามารถด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเตรียมตัวเนี่ยเตรียมตัวมาประมาณ 2-3 ปีแล้วนะคะศึกษาการประกวดแล้วก็เตรียมมาเพื่อปีนี้โดยเฉพาะเลยค่ะตั้งใจมากค่ะคืออย่างแรกนะครับกิจกรรมอันนี้เป็นกิจกรรมที่นำทุกๆคนอ่ะมาร่วมกันทำบุญสร้างประโยชน์ให้กับสังคมนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยคือสนุกแล้วยังได้บุญอีกแล้วก็ที่สำคัญคือหลายๆคนเนี่ยที่ประกวดเนี่ยไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่ว่าพอกิจกรรมตัวนี้ทำให้ทุกๆคนมีเพื่อนขึ้นมีสังคมกว้างขึ้นแล้วก็รวมตัวกันเป็นกลุ่มสังคมที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างเงี้ยครับการประกวดในปีนี้มีแนวคิดภายใต้ชื่อว่า Don Together เสร็จพร้อมกันซึ่งเป็นโจทย์ให้กับผู้เข้าประกวดทุกคนในการนำไปคิดสร้างสรรค์รูปแบบการแนะนำตัวให้เข้ากับแนวคิดของตนเองเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการในรอบคัดเลือกโดยการประกวดนี้ไม่เน้นว่าจะต้องมีรูปร่างหน้าตาสวยงามแต่เลือกจากผู้ที่ฉลาดสร้างสรรค์และพร้อมทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและมุ่งเน้นให้ผู้ร่วมกิจกรรมการประกวดได้ร่วมทำบุญกับองค์กรการกุศลต่างๆตามแนวคิดหลักหรือชื่อการประกวด Miss ACDC ที่ย่อมาจาก Miss Alternative Creators United Creation สวยเลิศกามงามปัญญาฉายพลีกายสร้างสรรค์เวทีของการประกวด Miss ACDC เนี่ยเราจะต้องมีคอนเซปต์อะไรที่ดูน่าสนใจแต่ว่าไม่จำเป็นต้องว่าDance Together จะดูแล้วแบบเฮ้ยจะดูแล้วแบบว่าความหมายไปทางนั้นแต่หมายว่าอาจจะเป็นอะไรก็แล้วแต่วันงานแล้วจะรู้กันคุณสมบัติของการรับผู้ประกวดก็คือบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์เป็นสัตว์โลกทางเลือกที่อยากจะทำเลือกที่อยากจะนำเสนอตัวเองมีมันสมองมีความสวยงามในแบบฉบับของคุณเราเป็นอาสาสมัครนะฮะเพราะว่าทำด้วยใจและก็น้องๆที่เข้าประกวดเขาก็รู้ว่าคอนเซ็ปต์เป็นยังไงเราไม่มีเงินรางวัลเราไม่มีเงินรางวัลเราไม่มีอะไรมีแต่เกียรติยศแล้วก็มีแต่ว่าได้ตำแหน่งไปแล้วเราได้ช่วยเหลือประชาช่วยเหลือกับสังคมยังไงการประกวด Miss ACDC 2012เปิดรับสมัครสาวงามเพศทางเลือกอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปที่พร้อมคิดริเริ่มสิ่งใหม่ในการเป็นตัวแทนสาวงามจากทั่วโลกเพื่อร่วมประกวดเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปค่ะและสิ้นสุดการรับสมัครในวันที่31พฤศจิกายนนี้โดยรอบตัดสินจะมีขึ้นในวันที่15ธันวาคมที่หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาซอยศูนย์วิจัยถนนเพชรบุรีสามารถติดต่อซื้อบัตรได้ที่กองประกวด Miss ACDC ร้านรัชตะสุขุมวิท35บัตรราคา 1,500 บาท 1,000 บาทและ700บาทสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์026620164-5รายได้จากการประกวดในปีนี้มอบให้กับมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่กิติพงษ์เปรมใจชนถ่ายภาพทีมข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง TNN24 รายงาน